สามีภรรยาชาวประมงคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขช่วยชีวิตของทั้งคู่แทบจะไม่เคยทะเลาะ กันหรือแม้กระทั่งจะหน้าบูดหน้าบึ้งเขาใส่กันเลยเขาและเธอค่อนข้างจะเงียบแต่ต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าเขาและเธอนั้นรักกันเพียงใดสามีรักและตามใจภรรยาภรรยานั้นก็รักและเทิดทูนสามีอย่างที่สุดทุกๆวันตอนเย็นหลังจากที่สามีออกเรือไปจับปลากลับมาถึงบ้านเธอก็จะไปเลือกเอาปลาตัวที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดเข้าครัวหั่นหัวปลาแล้วก็หางปลาออกแล้วเอาเนื้อจากตัวปลาไปทำกับข้าวให้สามีกินอาหารที่เธอทำนั้นจะเปลี่ยนไปทุกวันพยายามไม่ให้ซ้ำซากเธอพยายามปรุงอย่างสุดฝีมือเสร็จแล้วก็จะจัดตกแต่งอย่างสวยงามให้สามีส่วนตัวเธอก็จะอาศัยหัวปลาและหางปลาที่แบ่งไว้ปรุงแบบง่ายๆไม่พิถีพิถันนั่งกินอยู่คนเดียวเงียบๆในครัวเมื่อไหร่ก็ตามที่สามีชวนเธอนั่งกินด้วยกันเธอก็จะปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเธอกินเสร็จเรียบร้อยแล้วทางนี้ก็ด้วยความเกรงว่าสามีจะต้องแบ่งปันเนื้อปลามาให้เธอหลายปีผ่านไปมีวันหนึ่งในยามพลบค่ำสามีซึ่งบัดนี้ได้เริ่มเข้าสู่วัยชราภาพแล้วหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จเขาบอกกับภรรยาว่าชีวิตนี้พี่ไม่เคยขอร้องอะไรจากเธอเป็นพิเศษเลยแต่ถ้าไม่พูดตอนนี้เดี๋ยวก็เกรงว่าจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกแล้วนางตั้งอกตั้งใจฟังเขาพูดต่อไปว่าเมื่อไหร่เนาะที่เธอจะคิดทำหัวปลาให้พี่กินสักมื้อหนึ่งขอแค่มื้อเดียวก็ยังดีรู้ไหมพี่ชอบหัวปลามากแต่ก็เกรงใจเธอกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ในขณะที่ตอบเขาว่าตั้งแต่เด็กจนเป็นสาวฉันก็เข้าใจมาตลอดว่าส่วนที่อร่อยและมีค่าที่สุดของปลาก็คือเนื้อจากตัวปลาพี่รู้ไหมฉันรักแล้วก็เคารพพี่มากเห็นพี่เหนื่อยยากออกไปตากคลื่นตากแดดตากลมหาปลาฉันถึงได้จัดเนื้อปลาทั้งตัวให้พี่กินแต่คนเดียวแม้กระทั่งจะลองชิมสักชิ้นฉันยังไม่กล้าเลยส่วนหัวปลานั้นน่ะที่จริงฉันไม่ได้ชอบเลยแต่ก็ฝืนกินมาตลอดหลายปีเรื่องนี้อาจจะเป็นเพียงเรื่องเล่าที่สมมติขึ้นแต่ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นั้นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดก็คือการไม่พยายามสื่อสารกันแต่ไปใช้ความคิดและความรู้สึกของตนเองเป็นบรรทัดฐานซึ่งบางครั้งก็จะนำไปสู่ความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุด